ก็เหนื่อยมากพี่หนุ่มค่ะไม่หนุ่มเปรี้ยวพันหัวไปแล้วเปลี่ยนไม่ทันได้เอาแป้นเปรี้ยวพันหัวให้ก่อนพี่พันหัวให้หนูเอาแป้นหัวขายให้ข่าวให้พี่ก่อนว่าจะพันหัวเปรี้ยวอะไรดีวันนี้ผอมแล้วผอมอีกแล้วผอมยังผอมเขาบอกว่าผอมแบบไม่ผอมขนาดนี้ก็ลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วหนูก็เหมือนคนทั่วไปอ่ะที่จะแบบมีขึ้นมีลงบ้างแล้วแต่ว่าแบบช่วงนั้นเราเอนจอยกับการกินไหมหรือว่าจริงๆเราเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรืออะไรเงี้ยก็จะมีตัวบวมบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องคอนโทรลเพราะว่าหนูก็ถ่ายละครติดกันต่อเนื่องเลยก็เลยต้องควบคุมช่วงนี้คือโดนใบสั่งมาครับเพราะผอมเอาของเอาอะไรเงี้ยแหละคนบอกจริงๆไม่ได้นอนใบสั่งค่ะก็ลดเอาที่เราแบบว่าพอดีสบายใจเลยจริงๆพอมันได้อย่างเงี้ยเราก็เลยนะมันดูแลรักษายากไหมกับการที่ต้องมีวินัยแค่ไหนถามว่ารักษายากไหมหุ่นใช่ไหมคะก็สำหรับตัวหนูรู้สึกว่ายากเพราะว่าจริงๆแล้วหนูคนชอบกินเอ็นจอยกับการกินมากๆรู้สึกว่ากินแล้วทำให้เราแบบมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกกินหน่อยสำหรับตัวหนูเองนะจากที่ดีดไปสูงสุดตอนนั้นที่ดีดไปสูงสุดเท่าไหร่ตอนนั้นเราไม่บอกตัวเลขหรอกนะแล้วตอนนี้เราเท่าไหร่ตอนนี้สูงสุดมันยังไงบ้างจนเธอรู้สึกว่าฉันไม่ได้แล้วฉันต้องเปลี่ยนแล้วเอางี้หนูอ่ะไม่พูดตัวเลขเพราะว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจตัวเองก็แค่รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะมันก็ตุ้ยหนุ่ยเกินไปสำหรับการออกทีวีหรือเล่นละครอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลดลงมาในประมาณแบบว่า10 โลใช่ประมาณนั้นในเวลากี่เดือนตอนนั้นใช้เวลา4 เดือนนะคะ4 เดือน 10 โลมันยากไหมในการต่อสู้ที่จะต้องให้มันลงมาให้ได้อะยากมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูชอบกินมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องงดการกินอะไรที่มันแบบว่าที่ทำให้เรารู้สึกดีลดลงไปอะไรเงี้ยพวกของหวานของทอดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันยากไหมต้องลดแบบของเราชอบยากบางทีก็นั่งมองแบบน้ำตาจะไหลอยากกินมากกินไม่ได้อาทิเช่นหมูกระทะหรือว่าเค้กหรือว่ายังไงจริงๆอะหมูกระทะสำหรับหนูกินได้นะแต่ว่าแค่ไม่กินอะไรที่มันเป็นแป้งเป็นมันอะไรเงี้ยแต่แค่ของหวานอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินพอเห็นแล้วจะร้องไห้เลยหรออะไรที่เห็นรู้สึกว่าฉันอยากกินแล้วน้ำตามันอยู่ยิ้มร้องไห้ขึ้นมาพวกปิงซูน้ำตาไหลเลยหรอมันอยากกินอะแบบบางทีเรามีไปมีความรู้สึกแบบพี่เคยไหมน้ำตาลตกอ่ะมันแบบหงุดหงิดละอยากกินอะไรที่มันสดชื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนไงเราถ่ายละครเราเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วจริงตอนนั้นเพี้ยต้องกดอารมณ์ตัวเองต้องท่องยังไงไหมว่าฉันต้องไม่กินฉันต้องห้ามตัวเองยังไงก็รู้สึกว่าตอนที่รถมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยตอนที่จะเอาเข้าปากก็เลยต้องคิดนิดนึงว่าต้องยังไงดีแล้วพี่ย้อนกลับไปเพี้ยคิดว่าเราจะลดได้ขนาดนี้ไหมวันที่มันจะต้องแบบว่าวันที่เรา enjoy eating ในวันเนี้ยตอนที่หนูกินเข้าไปจนถึงตอนนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้ตัวหรอกหนูแค่รู้สึกว่าฉันมีความสุขโฟกัสการกินไม่ได้โฟกัสที่สรีระอะไรของเราเลยมารู้ตัวอีกทีนึงตอนที่หน้ามันบวมไปแล้วไงแต่เป๊ะไปถึงขั้นแบบว่าใส่ปากแล้วแบบว่าบ้วนทีหรือแค่เหมือนคนอื่นเขาบางคนมีล้มคอไหมหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่มีการทำอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าตอนช่วงที่ลดก็คือแค่ควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายบ้างมันมีจุดอื่นด้วยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีคนมาคอมเมนต์แบบเราแบบไปเล่นเชียร์รถอะไรอย่างเงี้ยแบบถึงแบบรถอะไรเงี้ยก็มีนะก็เมื่อตอนนู้นก็เคยเป็นข่าวไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกเฟลมากจริงๆแล้วก็รู้สึกดาวรู้สึกว่าทำคอมเมนต์อะไรหลายอย่างที่มันรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติเรามากเกินไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำงานของเราเต็มที่อ่ะแต่แค่เราเป็นมนุษย์คนนึงที่มันจะต้องมีช่วงที่มันแบบว่าenjoy life แสดงว่าเราก็เสียใจที่เขาไม่ได้ดูผลงานเรามากกว่าใช่ค่ะจากคำด่าวันนั้นสู่คำชมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็โยนดีเนาะจะมันเข้ารถเนี่ยจะจบรายการแล้วนะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำชมนะคะจริงๆก็ไม่ได้โกรธอะไรคนที่ติเราหรือว่าคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีกับเราแล้วก็เอาคำติตรงนั้นน่ะมาปรับปรุงตัวให้ตัวเองแบบดีขึ้นก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูสวยขึ้นแล้ววันนี้คำที่ชมของเราสวยจ้าผอมจ้าเซ็กซี่จ้าตรงนี้เราสึกยังไงมันแบบรู้เขิมมั้ยก็รู้สึกเขิมก็รู้สึกมันก็เป็นคนสวยคนหนึ่งเหมือนกันแล้วยากมากกับการที่จะต้องมีคุณอย่างนี้ไว้อะยากค่ะทำอะไรบ้างวันนี้จริงๆถ้าเกิดว่าช่วงที่ถ่ายละครเยอะๆนะหนูจะเน้นกินข้าวตอนเช้าอ่ะเยอะหน่อยแล้วกลางวันก็ค่อยๆเริ่มลดลงตอนเย็นก็ไม่กินข้าวกินกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกินทั้งวันแต่ไม่อดใช่ไม่อดกินนิดๆหน่อยนิดๆแสดงว่าตอนนี้กระเพาะเราก็ต้องเล็กลงเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนวิธีการกินแล้วใช่ค่ะกระเพาะมันจะหดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้กินเยอะเท่าเมื่อก่อนแต่อย่างนี้คือโอเคกับประมาณนี้แล้วหรือว่าอยากลงไปอีกจริงๆก็ถ้า
าเกิดว่ามันขึ้นมาหนูก็พยายามทำให้มันกลับไปที่เดิมอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็มีขึ้นลงบ้างแสดงว่ามีวิธีในการดึงกลับมาได้แล้วใช่โอเคค่ะแล้วไปต่อทีมันที่อุตส่าห์ชงไงที่เขาบอกว่าแล้วนี้เปรี้ยวมีพอดีดีฝากอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้ตอนท้ายพยุกขึ้นมานี่ฮาเลยนะเปรี้ยวมานี่ฮาเลยนะ